ำรวจไม่ได้ไปไปนะเห็นเขาบอกทางมันไปข่าวว่าจะมีนักข่าวอะไรเข้ามานะคะคือมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประมาณที่ได้สองครับก็รวมแล้วทั้งหมด90กว่าเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะยุติเพียงที่จะชี้ชัดหรือมองแต่ว่าตำรวจเราก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เราหามาได้ทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุหรือว่าในฐานะหมดนี้สอบไปประมาณอีก 6-7 ปากรวมของเดิมแล้วก็เกือบ30ปากนะที่ได้เพิ่มมาเนี่ยก็โอเคสอบแล้วก็สอบผู้ที่พบที่เห็นแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงว่าพบด้วยของการสืบสวนสอบสวนว่าในหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ชัดหรือยังจะทำอะไรวะก็พี่แกก็มาวันนี้พ่อแกมาคนเดียวประมาณช่วงนึงนะคะปกติช่วงนี้พ่อจะกลับบ้านแล้วหรือว่าเราอยู่ที่นี่พ่อจัดการบ้านประมาณ 4-5 โมงเดี๋ยวจะไปใส่ประจำในวันแรกที่การค้นหามันไม่เจอครับผมเจ๊ถ่ายส่งให้ตำรวจมาเอาหน่อยนี่ยังไม่อยากให้เห็นเลยนะเดี๋ยวจะไปเอาไปดูว่าตอนนี้ก็คือแบบทุกคนก็ยังความรวมมือมันแล้วจะไหนกะทิเป็นสีขาดที่หายไปก็พอเห็นเด้อพอเด้อซอยอยู่ลอยไฟทั่วๆไปโลกครับคือเราเห็นเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าไหม้ไม่หมดเลยนะที่ไม่อ้อมไม่ไม่ตรวจเนาะไม่ก็เดี๋ยววันจันทร์นี้ทางท่านผู้บังคับการจะประชุมทีมงานความคืบหน้าอีกทีนึงวันจันทร์นี้ก็จะมีความคืบหน้าอีกทีนึงเบื้องต้นวันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ฟังได้ว่านายชุนเนี่ยถูกคนอื่นทำให้ตายใจนะครับเราต้องรู้ให้ได้ว่าตกลงนายชุนเนี่ยตายจากสาเหตุอะไรเรากำลังถามตรงจุดนี้อยู่เพราะคำว่าตายจากสาเหตุอะไรเนี่ยทางกฎหมายหมายถึงว่าตายจากอะไรกันแน่ระบุได้หรือเปล่าคือถ้าระบุไม่ได้เราอาจจะขอให้ทางสำนักงานสอบสวนย้ายไปที่อื่นต้นทนายมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวคดีนี้ก็กังวลอยู่เหมือนกันเราสุดท้ายเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าถึงระยะเวลาที่ท่านกำหนดไว้เนี่ยแล้วมันยังสรุปอะไรไม่ได้เนี่ยเราอาจจะให้หน่วยอื่นสอบสวนแทนหากเป็นไปตามกฎหมายกำหนดคือระยะขยายได้อีก30วัน2ครั้งครับถ้าหาข้อสรุปไม่ได้เราจะเกิดอะไรก็คืออาจจะโอนคดีไปที่กองปราบแทนจะให้กองปราบหรืออาจจะเป็นทาง DSI เข้ามาช่วยดูแต่เบื้องต้นก็จะทางให้ทางผู้ทอนจังหวัดยะโสธรดำเนินการก่อนถูกต้องไหมครับคือผมเชื่อว่าวันนี้ที่เรามาในพื้นที่เนี่ยทางจังหวัดทำเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะโชคดีหรือเปล่า